นับสนุนโดย Gigabyte และ Dewa Natural กราบสวัสดีครับวันนี้ครับผมมี PC Case ครับจากทาง NCXT นะครับในรุ่นของ Noctix 450มันจะมี2แบบครับมีสีดำกับสีขาวนะฮะสีขาวจะมีไฟ LED ครับส่องสว่างอยู่นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราบอกอีกทีว่ามันส่องสว่างตรงไหนจะมีไฟ LED นะครับสีน้ำเงินนะฮะของเคสสีขาวนะแต่ถ้าสีดำเนี่ยจะเป็นไฟ LED สีแดงนะครับก็จะเป็นดำแดงนั่นเองโดยตัวนี้ครับต้องบอกว่าดีไซน์เขายังมาแบบฉบเฉี่ยวเหมือนเดิมเลยนะครับทั้งการเล่นลวดลายดีไซน์ต่างๆนะครับเพราะว่าในส่วนของ NCXT เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีดีไซน์ที่โดดเด่นเป็นแบบเฉพาะของตัวเองนะครับก็คือแบบคดไปคดมาเคี่ยวเหมือนอัศวินอารมณ์นั้นนะฮะตัวนี้ครับดีทุกอย่างแต่ติดอยู่อย่างนึงสำหรับคนที่ชอบทำงานกับพวกไดเบ 5.25 ตัวนี้ใช้งานไม่ได้นะครับต้องยอมนะฮะเพื่อความสวยส่วนมากก็เหล่าเกมเมอร์นะครับซื้อไปเล่นเกมนะฮะก็ความสวยงามก็แน่นอนว่าถูกใจเหล่าเกมเมอร์อย่างแน่นอนนะครับเพียงแค่ไม่มีเบสหน้าให้ใช้นั่นเองทีนี้ครับเรามาดูดีไซน์เขาก่อนนะครับเป็นแบบฝาข้างใสนะฮะด้านหน้าก็เป็นทรงแบบเหมือนหน้ากากอัศวินด้านบนก็คล้ายๆกันนะครับนี่ด้านบนกับด้านหน้าคล้ายกันเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีช่องการระบายความร้อนก็ส่วนสีดำนี่นะฮะมันจะเป็นเหมือนชิ้นส่วน2ชิ้นอะมาซ้อนทับกันนะครับเพื่อความสวยงามเป็นพลาสติกนะครับนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตะแกรงนะครับสีดำด้านหน้าสามารถถอดออกได้เราก็จะถอดออกให้ดูฮึบเนี่ยฮะถอดออกมาก็จะเป็นพลาสติกหมดเลยนะเนื้องานดีครับต้องบอกเลยก็จะเป็นทรงแบบอย่างนี้โค้งๆเหลี่ยมๆนะครับด้านหน้าเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมได้นะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีแผ่นกองฝุ่นมาให้นะครับเป็นแบบแม่เหล็กนะครับนี่เดี๋ยวแงะออกก่อนมีพัดลมมาให้3ตัวนะครับขนาด120 มิลลิเมตรกรอบดำใบพัดขาวนะครับเปลี่ยนการใช้งานได้ครับโดยที่เพื่อนๆถ้าติดตั้งชุดน้ำหรือว่าหม้อน้ำ3ตอนนะฮะก็ข้างในมันจะมีติดส่วนของเบ 3.5 ด้วยแต่ว่าส่วนเบเนี่ยสามารถถอดออกได้นะครับด้านบนครับคล้ายๆกับด้านหน้าเลยนะฮะจะมีส่วนของปุ่มการใช้งานอยู่ตรงนี้ปุ่มเปิดเครื่องนะครับรอบๆปุ่มเปิดเครื่องเนี่ยจะมีไฟ LED สีน้ำเงินอยู่นะครับหรือว่าสีฟ้านั่นเองการใช้งานหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนนะครับ USB 2.0 แล้วก็ 3.0 อย่างละ2ช่องนะครับก็ประมาณนี้ด้านบนก็มีช่องระบายอากาศอยู่นะครับแล้วก็สามารถถอดออกได้เหมือนกันเดี๋ยวถอดอะไรที่ดูส่วนตัวเนี่ยเปิดออกมาจากกล่องครั้งแรกเนี่ยมันสวยงามเลยนะนี่ด้านบนครับติดตั้งพัดลมได้3ตัวเช่นกันทีนี้ครับเรามาดูส่วนของด้านหลังกันก่อนด้านหลังการใช้งานครับสามารถติดตั้งพัดลมขนาด120หรือ140 มิลลิเมตรได้นะครับที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นขนาด140 มิลลิเมตรจะมีปุ่มการเปิดปิดไฟอยู่ตรงนี้นี่ต่อมาช่อง PCI slot ก็มีมาให้7ช่องนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นส่วนของที่รอดสายยางสำหรับติดตั้งชุดน้ำนั่นเองด้านล่างก็สำหรับติดตั้ง power supply ครับนี่ถอดตรงนี้ออกมาแล้วก็ใส่ power supply เข้าไปนะครับมาดูด้านหลังกันด้านหลังมีอะไรน่าสนใจฝาข้างพ่นสีทำสีมาอย่างดีนะครับสีขาวปิดทึบนี่ฮะด้านหลังความน่าสนใจเขาก็คือการติดตั้งเบขนาด 3.5 นะครับจะมีมาให้นี่5ช่องเวลาใช้งานก็หมุนดึงออกมาเป็นถาดได้เลยเดี๋ยวดึงให้ดูพรึบเอานี่ฮะจะเป็นถาดใส่แบบนี้เนื้องานดีครับบอกเลยตรงนี้ครับจะเป็นส่วนของแฟนหับนะฮะสามารถจะติดตั้งพัดลมได้นะครับเป็นเหมือนแฟนคอนโทรลเลอร์นั่นเองแล้วก็มันจะพ่วงในส่วนของไฟ LED ของตัวเคสด้วยนะครับก็จะมีช่องลอดสายมาให้3ช่องตรงนี้นะฮะด้านล่างก็เป็นที่ติดตั้ง power supply แล้วเก็บสายไฟครับต้องบอกว่าโล่งเลยจริงๆตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนการตีโค้งปิดในส่วนของ power supply นะครับมันเป็นส่วนเฉพาะของทาง NCXTมาอยู่แล้วนั่นเองก็พื้นที่การใช้งานเยอะดูด้านล่างนิดนึง
จะเห็นแถบตรงนี้ครับสีดำสองฝั่งตรงนี้ครับเป็นส่วนที่จะมีไฟ LED นะครับส่องสว่างออกมาด้านใต้เครื่องนั่นเองนะครับโอเคต่อมาดูส่วนฝั่งการใช้งานกันต่อฝั่งการใช้งานครับก็จะเป็นแบบฝาใสนะฮะอย่างที่บอกไว้เดี๋ยวหมุนมันออกมาก่อนนี่ฝาใสเป็นแบบตัดไปเลยส่วนของไดเบย์ 3.5 นะครับมันจะเป็นแถบปิดมาให้นะครับอย่างนี้เลยทึบๆเราสามารถติดสติ๊กเกอร์ติดไฟติดอะไรต่างๆได้นะครับเพื่อความสวยงามตรงนี้นี่ครับสังเกตมันจะเป็นแบบส่วนตัดไปเลยนะแล้วก็มีโลโก้ NCXT อยู่ตรงนี้ช่องติดตั้งฮาร์ดดิสขนาด 2.5 หรือว่า SSD นั่นเองโชว์ได้เลยนะครับ2ส่วนนี้โอเคก็ประมาณนี้มีตรงส่วนนี้ครับเป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะมีไฟ LED ส่องสว่างออกมานะครับในโลโก้ของ NCXT เขาก็เป็นเคสเล็กๆครับอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจไม่น้อยติดตั้งการใช้งานเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่า power ก็ต้องเสียบด้านหลังฮาร์ดดิสก์ก็ต้องเสียบด้านหลังนะครับพื้นที่มันอาจจะดูมีจำกัดแต่ในเรื่องของความเรียบหรูเนี่ยยังคงเป็นคอนเซ็ปต์ของเขานะครับแล้วก็ความสวยงามที่ดูดีเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้เนาะอุปกรณ์บันเดิลที่ให้มาครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับก็เหมือนเป็นบอกไกด์ต่างๆนะครับว่าเฮ้ยมีรุ่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยคู่มือการใช้งานผมไม่ได้บอกอะไรเยอะเนาะนี่จะบอกแต่ละรุ่นนะครับน็อตสกรูต่างๆให้มาหมดเลยเยอะเคเบิลไทให้มากำหนึ่งนะครับน็อตยึดสำหรับส่วนต่างๆก็ให้มาครบแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ของ NCXT ครับนี่ต้องบอกว่ารายละเอียดมันเนี่ยไม่ได้เยอะนะมันมีเป็นเหมือนแพทเทิร์นของเขาในการติดตั้งการใช้งานมาแล้วนะครับก็รองรับเมนบอร์ดเหรอเมนบอร์ดที่รองรับก็จะมีพวก ATX นะครับ ITX Micro ATX นะครับถ้า eATX ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะติดส่วนนี้มันเป็นเคสที่เอาจริงส่วนตัวผมเห็นแล้ววัสดุที่เขาใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูบางนิดนึงนะครับดูอย่างนี้มันบางเพราะมันเป็นส่วนแบบส่วนเล็กๆอ่ะของการติดตั้งพัดลมแล้วก็โครงสร้างต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าพ่นสีทำสีมาอาจจะดูแบบหนาๆเลยอ่ะนะครับสีอาจจะไม่ค่อยเนียนมากเท่าไหร่นะครับด้านในนะส่วนฝาหน้าฝาอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แล้วเอาละครับสำหรับใครที่สนใจนะครับกับ NZXT Noctis ตัวนี้นะครับอ๋อ450ด้วยนะฮะเป็นรหัสของเขาก็หาซื้อมาใช้งานก็ได้ครับคนที่เน้นในเรื่องของการใช้งานอย่างเดียวนะครับที่จะแบบไม่ต้องทำงานอะไรมากมายที่ส่วนของเบจะใช้ส่วนของเบถ้าเบเนี่ยที่เราต้องการใช้ CD จริงๆเนี่ยมันก็มีในส่วนแบบ USB ขายนะครับก็สำหรับใครที่ชอบในดีไซน์เรียบรู้อย่างนี้นะครับก็น่าสนใจครับกับ NCXT Noctis 450โอเคครับสำหรับบทความตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถติดตามชมได้ที่ www.complete-tv.com นะครับฝาก Facebook Fanpage ด้วยครับ facebook.com/completeproductionสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงานคอมพิวเตอร์ทีวีต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ